สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีคนเกิดวันพฤหัสนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายปักเป็นดวงภาพรวมนะคะการงานการเงินเป็นเรื่องทั่วไปนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นตัวแทนสับไพ่เพื่อเปิดดวงให้ท่านนะคะขอพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาที่คุ้มครองตัวท่านคุ้มครองตัวอาจารย์เปิดดวงให้อาจารย์ทำนายทายทักดวงท่านได้แม่นยำชัดเจนค่ะอาจารย์จะเลือกไพ่มา5ใบในการพยากรณ์นะคะค่ะ5ใบนะคะเราจะอ่านตามไพ่ก่อนเลยนะคะพลังงานไพ่ใบที่1บอกว่า3ไม้เท้านะคะท่านอาจจะมีโอกาสไปรีแลกซ์ผ่อนคลายหรือไปนั่งจิบกาแฟนะที่คาเฟ่ก็ได้หรือว่าที่สถานที่บ้านท่านใกล้คลองน้ำอย่างเงี้ยก็ได้นะมันแปลว่าความสุขล่ะค่ะไพ่ใบนี้ท่านจะมีโอกาสไปชาร์จแบตเตอรี่พลังงานตัวเองมีความสุขในสิ่งที่ท่านอยากมีอยากเป็นอะไรประมาณนี้ตามใจปรารถนาตัวเองคือหลั่นล้าได้เลยนะคะสำหรับชุดนี้นะคะสวยงามมากเลยค่ะไพ่ใบที่2ค่ะเป็นไพ่บอกว่า4ไม้เท้านะคะก็เป็นภาพเฉลิมฉลองเฮฮาปาร์ตี้อีกนั่นแหละค่ะอาจจะแปลว่าความสำเร็จในเรื่องของงานทีมเวิร์คนะที่ดีเฉลิมฉลองเพราะงานได้มาถึงจุดของความสำเร็จได้ผลประโยชน์รายได้ผลตอบแทนกลับเข้ามาแล้วก็ได้นะคะใบที่3ค่ะไพ่บอกว่า King of Swords นะราชาดาบค่ะเป็นความมุ่งมั่นพลังงานของความเข้มแข็งแข็งแกร่งของตัวท่านนะคะในการที่จะต่อสู้กับปัญหาการแก้ไขปัญหาการใช้สติใช้การตัดสินใจที่เด็ดขาดมีความเข้มแข็งในตัวเองมีความเชื่อมั่นนี่คือพลังงานของคนวันพฤหัสเลยนะคะใบที่4ค่ะไพ่บอกว่า3ดาบนะคะแต่อาจจะมีเรื่องของความเจ็บปวดใจในเรื่องของความรักความไม่เข้าใจในความสัมพันธ์มีบ้างเหมือนกันนะคะความน้อยอกน้อยใจนะคะแต่ใบสุดท้ายก็เป็นไพ่ที่ดีมากมากเลยอ่ะนะคะไพ่บอกว่า1เหรียญเงินทองโชคลาภนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามท่านจะค่อยๆ คิดไพ่ใบนี้นะค่อยๆไตร่ตรองใช้จิตใจมองลึกๆในปัญหาแล้วท่านจะเห็นทางออกของปัญหาเป็นความสุขความสมหวังที่จะเกิดขึ้นได้นั่นเองนะคะขอพูดภาพรวมงานเงินความรักอีกครั้งนะคะการงานค่ะก็ต้องบอกว่าการงานมีโอกาสเข้ามาหลายช่องทางนะคะ3ไม้เท้า4ไม้เท้าการงานมั่นคงบางท่านก็มีธุรกิจส่วนตัวหรือบางท่านทำงานในองค์กรก็มีคนสนับสนุนมีทีมเวิร์คที่ดีงานท่านจึงประสบความสำเร็จนะเพราะว่าเขาเชื่อมั่นในตัวท่านไงคะในเรื่องของงานไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าเจ้านายผู้ใหญ่เขาก็เชื่อมั่นจึงป้อนงานและให้งานท่านหรือเวลาไปเจรจาตกลงลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญาก็ตามนะคะอะไรที่เป็นปัญหาท่านก็สามารถที่จะอธิบายเหตุและผลให้ลูกค้าเข้าใจแบบแจ่มชัดแจ่มแจ๋วอะไรประมาณนี้จนในที่สุดเขาก็ตกลงปลงใจสั่งซื้อสินค้ากับท่านท่านก็ขายสินค้าได้ได้ยอดด้อยได้ออเดอร์ชิ้นใหญ่ๆกลับเข้ามาได้อย่างแน่นอนนะเงินจึงแปลว่าเงินร่ำรวยได้ที่ไพ่1เหรียญไม่ว่าจะเงินจากความสามารถของท่านหรือเงินลาภลอยเสี่ยงโชคก็ได้ด้วยนะคะไพ่ใบนี้นะท่านก็มีโชคเพราะฉะนั้นการเงินการงานท่านก็ดีค่ะส่วนความรักเนี่ยมันก็อาจจะมีความไม่เข้าใจละหองละแหงกันบ้างในความสัมพันธ์การที่เขาคุยกับคนอื่นอาจจะคุยกันในเรื่องงานแต่ท่านอาจจะมาคิดน้อยใจก็ได้มีไพ่3ดาบแต่แล้วก็น่าจะมีการอธิบายเหตุและผลที่มันเกิดขึ้นในที่สุดแล้วก็เข้าใจกันได้หรือแม้กระทั่งอาจจะมีบางช่วงที่อาจจะมีใครมาเข้ามาชอบคนของท่านก็ได้นะคะท่านก็อาจจะมีปัญหากับเขาเกิดขึ้นแต่ยังไงเขาก็ยังเลือกคนวันพฤหัสอยู่ดีนะคะนี่คือดวงของท่านค่ะน้อมรับไลค์แชร์ออกไปได้เลยค่ะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ